็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะเพื่อนๆวันนี้ดาจะมาแซกลังดุมกับติดกระดุมตัวนี้ให้เพื่อนๆดูสำหรับมือใหม่หัดทำนะคนไหนโปรแล้วก็ไม่ต้องดูนะจ๊ะข้ามไปเลยจ้ะผ่านไปเลยอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแต่สิ่งที่เราจะต้องใช้ก็มีกระดุมจากตัวนี้คือจากตัวนี้ดาซื้อที่ประเทศอังกฤษนะเพื่อนๆหาจากที่เมืองไทยนู่นไหนก็ได้ที่มันแซกลังดุมได้มันติดกระดุมได้ใช้ได้เลยค่ะแล้วตัวนี้จำเป็นต้องมีนะคะตัวทำลังดุมเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆซื้อจากพวกนี้มันก็จะมีลังดุมมาให้อ่ะถ้าไม่มีต้องถามเขานะมันจำเป็นแล้วก็ตัวเนี่ยค่ะตัวติดกระดุมเนี่ยนะคะกระดุมค่ะแล้วก็ไอ้นี่ขาดไม่ได้เลยไอ้ช็อคเนี่ยช็อคปากกาโอ้โหใช้ดีเวอร์อ่ะคือมันจำเป็นต้องช็อคมันต้องมาร์คถ้าเราไม่ช็อคเราไม่มาร์คเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแซกตรงไหนเราจะติดกระดุมตรงไหนใช่ไหมคือต้องใช้ตัวนี้ขีดเข้าไปโอ้ยข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมเพื่อนๆแค่โดนน้ำแค่นั้นแหละมันออกเลยเว้ยดีมากมันโลดเพื่อนๆไปหาซื้อนะจำเป็นค่ะมันจำเป็นต้องมีของมันต้องมีเพื่อนๆไปหานะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจ้าตีนผีทำรังดุมนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีกระดุมด้านหลังแล้วก็นี่ค่ะคือตีนผีติดกระดุมแล้วก็ตัวบอร์ดนี่นะคะมันจะบอกว่าเราทำอะไรได้บ้างเลือกลายได้เลยอย่างของดามันก็จะมีลายมาให้เลือกเนี่ยค่ะจะเอาลายไหนเราก็เลือกเอาแต่ดาจะเอาลาย15นะลาย15นะก็ปรับจากก่อนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดกดเข้าไป15ทีนี้ก็ดาก็จะได้ลายนี้แล้วก็มาเริ่มกันเลยทีนี้เราก็เอาตีนผีลังดุมเนี่ยนะคะใส่เข้าไปในจักรฮะเรียบร้อยใส่มาประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็มามาร์กว่าเราจะแซกตรงไหนพอมาร์กเสร็จเราก็ใส่เข้าไปในจักรได้เลยอย่างนี้เลยค่ะขนาดเพื่อนๆวัดเอาเลยนะคะว่าจะเอาความสั้นความยาวขนาดไหนตรงด้านหน้ามันนะคะของดาจะเอาห่างจากขอบนิดเดียวประมาณเซนเดียวเราก็กดเริ่มทำงานได้เลยแต่จักรดาจะเป็นจักรคอมนะคะจะใช้มือกดมันก็ทำงานเองแล้วแต่ของเพื่อนๆถ้าเป็นจักรธรรมดาก็ต้องใช้ตีนเราเนี่ยค่ะเหยียบเข้าไปแล้วจักรมันก็จะทำงานเองอัตโนมัติฮะเสร็จเรียบร้อยค่ะดึงมันออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะโอ้ยโหลดไหมล่ะเห็นไหมคะดูดีมากทีนี้เพื่อนๆก็ต้องไปเจาะรูตรงกลางนะคะไอตัวสีฟ้าๆน่ะนั่นแหละค่ะตรงนั้นธิดาชี้นั่นแหละเพื่อนๆกลไกขีดเจาะรูตรงกลางเจาะรูเสร็จเพื่อนๆเข้ามาจุดนะคะพอจุดเสร็จเพื่อนๆก็มาปรับเลยปรับติดกระดุมนะคะทีนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นตีนผีเอาตีนผีใส่เข้าไปตีนผีใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยทีนี้เตรียมกระดุมมาค่ะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆเช็คดูรูกระดุมนะคะเอาให้มันถูกฝั่งกับจักรนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะทำเพื่อนๆต้องหมุนเข็มลงมาก่อนเช็ครูกระดุมกับรูเข็มมาตรงกันนะคะถ้ามันตรงกันแล้วก็กดทำงานได้เลยแต่ถ้าไม่ตรงกันเราปรับให้มันตรงก่อนนะคะไม่งั้นเข็มจะหักนะคะถ้าเพื่อนๆไม่เช็คต้องเช็คทุกรอบนะจ๊ะเช็คด้วยมือก่อนค่ะดาก็จะใช้มือกดไปถ้า 4-5 รอบของดาเป็นจักรคมนะคะเพื่อนๆมันจะง่ายนิดนึงแล้วก็ดึงมันออกมาก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆติดกระดุม